7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นสถานที่ที่ต้องไปเยือนสักครั้งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความยิ่งใหญ่และโดดเด่นที่สุดในโลกซึ่งส่วนใหญ่สถานที่เหล่านั้นจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์สำคัญของโลกอีกด้วยเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าสถานที่มหัศจรรย์นี้มีอะไรบ้างสถานที่แรกคือชิเชนอิซาประเทศเม็กซิโกชิเชนอิซาตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเม็กซิโกเป็นแหล่งโบราณคดีที่สร้างขึ้นโดยชาวมายันซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าชิเชนอิซามีรูปทรงสามเหลี่ยมลดขั้นเป็นชั้นๆมีพื้นที่ราว 6.4 ตารางกิโลเมตรวิหารที่ใหญ่สุดมีชื่อว่าวิหารแห่งนักรบสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่12หลังจากสร้างวิหารเก่าแห่งชักโมนตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไปใช้เป็นที่ทำพิธีสังเวยเทพเจ้าโดยใช้เด็กสาวโยนลงไปถวายเทพเจ้าณที่นั้นนอกจากนี้ในส่วนของพีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุนคานซึ่งถือเป็นพีระมิดแห่งสุดท้ายและเป็นพีระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมายาด้วย 2. คริสตูเลเดตงประเทศบราซิลรูปปั้นพระเยซูคริสต์ตั้งอยู่ที่ยอดเขากอโกวาดูประเทศบราซิลเป็นสิ่งก่อสร้างที่หมายถึงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่และสัญลักษณ์ที่ทำให้เมืองริโอเดอจาเนโรโด่งดังไปทั่วโลกรูปปั้นพระคริสต์ที่มีความสูงถึง38เมตรได้รับการออกแบบโดยเอโตดาซินวากอสตาชาวบราซิลและสร้างโดยปอนดันลอฟสกี้ปฏิมากรชาวฝรั่งเศสถึง5ปีด้วยกันที่นี่ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบราซิลอีกด้วย 3. กำแพงเมืองจีนประเทศจีนกำแพงเมืองจีนนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่ามองโกลและเติร์กในอดีตและหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันมีความยาวทั้งสิ้นกว่า 21,196.18 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่15มณฑลทั่วประเทศถือเป็นสิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาและยังเป็นมรดกโลกที่องค์กรยูเนสโกคัดเลือกอีกด้วย 4. มาชูปิกชูประเทศเปรูเมืองสับสนแห่งอินคาหรือมาชูปิกชูแห่งนี้เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคาตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรูอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,350 เมตรตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงแอนดิสลึกเข้าไปในป่าแอมะซอนและอยู่เหนือแม่น้ำอุรุบัมบาหลังจากอาณาจักรอินคาล่มสลายจากการพ่ายแพ้สงครามให้กับชาวสเปนและโรคระบาดเมืองแห่งนี้ก็ได้หายสาบสูญไปกว่า3ศตวรรษและได้ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอเมริกันไฮแรมบิงแฮมในปีค.ศ. 1911 5. นครเพนตาประเทศจอร์แดนนครเพนตาซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดีมูซาหุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซีกับทะเลอักบาในประเทศจอร์แดนนครนี้ในสมัยโบราณ นั้นเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่เป็นเมืองหลวงของชาวชนเผ่านาบาเชียนและถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า700ปีซึ่งได้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ในปีค.ศ. 1812ชาวนาบาเชียนสร้างเมืองแห่งนี้โดยใช้วิธีการแกะสลักให้เป็นช่องอุโมงค์โรงละครของเมืองแห่งนี้เป็นต้นแบบของโรงละครแบบกรีกโรมันและเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณส่วนหน้าของวิหารเอลเดียซึ่งสูง42เมตรทำให้นครเพนตาได้รับการลงทะเบียนจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ. 2528 6. โคลอสเซียมประเทศอิตาลีโคลอสเซียมเป็นสนามกีฬากลางแจ้งโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้นตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมเริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิไททัสใช้เวลาการก่อสร้างถึง10ปีด้วยกันที่แห่งนี้มีห้องสำหรับขังทาสนักโทษและสัตว์ดุร้ายเช่นสิงโตเสือโดยจะให้ทาสสู้กันเองหรือให้สู้กับสิงโตผู้ที่รอดชีวิตจากการต่อสู้จึงจะได้รับอิสรภาพโคลอสเซียมเป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ527เมตรสูง57เมตรสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คนนอกจากนี้ยังมีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรีเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬาและมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตกอีกด้วยโคลอสเซียมจึงกลายเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบันและสถานที่สุดท้ายคือทัชมาฮาลประเทศอินเดียสุสานหินอ่อนทัชมาฮาลแห่งนี้ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีความรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ทัชมาฮาลตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยามุนาในเมืองอัคคาส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหลุมศพของพระนางมุสตัดมาฮาลซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวศิลาแรง
ประดับลวดลายเครื่องเพชรพลอยหินโมลาและเครื่องประดับจากมิตรประเทศได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างชั้นเลิศของสถาปัตยกรรมมุคันในอินเดียที่นี่ต้องใช้แรงงานในการก่อสร้างถึง 20,000 คนและใช้เวลาในการสร้างถึง20ปีก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ที่สายท่องเที่ยวไม่ควรพลาดสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ทูไอดีค่ะสวัสดีค่ะ